ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายรถ Mazda 2ปี2017 Sky Active ตัวใหม่ล่าสุดคันนี้แล้วครับกับระบบอินเทอร์เฟซ Android รุ่นล่าสุดครับเป็น Plug and Play นะฮะขึ้นไปเล่นบนหน้าจอเดิมของรถได้เลยครับเราทำการกดปุ่ม Navy ที่ iDash แช่ไว้นะครับระบบก็จะตัดมาที่หน้าอินเทอร์เฟซทันทีเนี่ยฮะจะมีแอปต่างๆขึ้นมาเล่นบนหน้าจอได้เลยครับทัชสกรีนบนหน้าจอได้เลยฮะลื่นไหลครับเดี๋ยวเราทดสอบเรื่องของภาพก่อนฮะไฟเพลงไฟหนังครับท่านสามารถโหลด USB หรือฮาร์ดดิสก์นะฮะมาเล่นบนจอตัวนี้ได้เลยครับดังเบาจากพวงมาลัยได้นะครับก็คือเลยฮะภาพคมชัดระดับ HD เลยฮะอันนี้ไฟเป็นไฟหนังนะครับโอ้โหยังไงยกโรงหนังมาอยู่ในรถของคุณนะฮะนอกจากนี้ยังมีการใช้งานอย่างจุกมิวสิกครับฟังเพลงแบบออนไลน์ได้ครับเราไปยังจุกมิวสิกนะฮะฟังได้ทั้งเพลงไทยเพลงสากลนะครับส่งสัญญาณเสียงเป็นแบบ HD ครับเสียงดีจริงๆครับระหว่างที่ท่านใช้งานจุกนะครับยังไปใช้งานGoogle Mapไปด้วยครับแผนที่นำทางนะครับไปไหนไม่มีหลงฮะตัวนี้ฮะสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับซีคอนสแควร์เวิร์คครับสะดวกรวดเร็วฮะเป็นแผนที่ที่แม่นยำที่สุดณปัจจุบันครับตัวนี้นอกจากนี้ยังมีการใช้งานอย่าง YouTube ครับเข้าไปชม YouTube ได้เลยนะฮะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เลือกชมมากมายครับอันนี้ YouTube นะฮะแล้วคราวนี้เรามีติดตั้ง Juno TV ดิจิตอลด้วยครับเป็นของ ASUSA นะฮะความไวสูงเลยครับความเร็วดีทะลุ160ครับตัวนี้ฮะมีแถมรีโมทมาอีกตัวนึงครับเนี่ยฮะใช้ในการปรับเปลี่ยนเลือกช่องได้ครับของทางกิจการนั้นๆได้ลงตัวครับกับระบบอินเทอร์เฟซ Android ใน Mazda 2ปี2017ตัวนี้นะฮะท่านที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่ผมวิลลี่ได้เลยครับที่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ขอบมากนะครับสวัสดีครับ